ในห้วงยามของการเตรียมไพร่พลจัดสรรกำลังรองรับศึกใหญ่การเลือกตั้งในอนาคตเป็นเรื่องปกติที่มีการย้ายขั้วเปลี่ยนค่ายทั้งพรรคใหญ่พรรคเล็กวิ่งเต้นเปิดดิวกันทั้งทางลับและทางสว่างเพราะนักเลือกตั้งย่อมต้องมองหาบ้านที่คิดว่าจะมีอนาคตบ้านที่มีโอกาสในการเป็นรัฐบาลมากที่สุดไม่มีนักการเมืองคนไหนอยากเป็นฝ่ายค้านถ้าไม่จำเป็นดังนั้นกระแสการย้ายบ้านจึงถูกปล่อยออกมาเป็นระยะซึ่งชั่วโมงนี้คู่ขับเคี่ยวยังคงเป็น2พรรคใหญ่อย่างแกนนำรัฐบาลอย่างพรรคพลังประชารัฐที่มีหัวแถวอย่างลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและค่ายเพื่อไทยของนายใหญ่แดนไกลที่ส่งลูกสาวสุดเลิฟลงพื้นที่บ่อยมากในช่วงหลังๆซึ่งสองค่ายนี้ต่างก็พากันจัดโปรโมชั่นเด็ดๆหวังจะสามารถเทียบเชิญนักการเมืองแบบคุณภาพมาเข้าสังกัดให้มากที่สุดภายใต้การบริหารจัดการพื้นที่ทับซ้อนกันให้ลงตัวอีกด้วยและเมื่อโฟกัสไปยังค่ายพลังประชารัฐที่ก่อนหน้านี้มีดาวดังต้องเก็บกระเป๋าเดินออกหน้าประตูไปหลายรายอย่างเช่นกลุ่มผู้กองธรรมนัสกลุ่มมาดามเดียและแววๆว่าจะมีกลุ่มพ่อมดดำสุชาติตันเจริญรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และทีมเสียบีพุทธิพงศ์ปุณกันอีก1เด็กปั้นเทพเทือกสุเทพเทือกสุบรรณที่น่าจะเบื่อกับ2ลุงที่รากงอกจึงเตรียมลาออกแต่จะไปซบค่ายไหนยังไม่ตัดสินใจบรรทัดสุดท้ายแม้ค่ายพลังประชารัฐจะประสบภาวะเลือดไหลออกต่อเนื่องแต่ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดข่าวลือข่าวปล่อยกันหนาหูมากว่าจะมีคนดังเบอร์ใหญ่อย่างบิ๊กจอจานผู้กว้างขวางในจังหวัดสีแดงจังหวัดหนึ่งที่จะผละจากนายเก่าคนเดิมที่เคยจงรักภักดีมายาวนานหันไปซบพุงอ้วนกลมดิ๊กของลุงป้อมแทนโดยปัญหาความคับแค้นข้องใจมาจากบิ๊กจอจานที่ถือเป็นผู้กว้างขวางในพื้นที่จึงพยายามดันลูกน้องในสังกัดให้ได้รับเลือกเป็นผู้สมัครชิงส.ส.ของพรรคใหญ่พรรคหนึ่งแต่ทว่าเหล่าบรรดาผู้มีอิทธิพลจากพรรคดังกล่าวไม่เห็นด้วยและพยายามกีดกันทุกวิถีทางเพราะมีคนของตัวเองอยู่แล้วจึงสร้างความไม่พอใจให้กับบิ๊กจอจานอย่างยิ่งเพราะรับใช้นายมายาวนานหลายสิบปีแต่กลับถูกมองข้ามหัวประกอบเรื่องร้อนแรงเยี่ยงนี้ไหลไปเข้าหูบิ๊กปอปาที่เคยเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องในสายงานวิชาชีพเดียวกันและมีความรู้จักมักคุ้นกับทั้งตัวบิ๊กจอจานและลูกน้องของบิ๊กจอจานที่อกหักกับการเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.ทางบิ๊กปอปลาเลยเป็นมือประสานให้ซึ่งบิ๊กปอปลาคนนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาอย่างยิ่งเป็นอดีตข้าราชการเก่าเป็นน้ำดีคนหนึ่งในวงการไม่เคยมีเรื่องเสื่อมเสียมีพรรคพวกเพื่อนฝูงมากมายมีคนรักมากกว่าคนชังและมีข่าวลือมาก่อนหน้านี้ว่าเข้ามาช่วยงานในสังกัดพลังประชารัฐแบบไม่เปิดเผยมาแล้วสักระยะหนึ่งซึ่งรอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการและเชื่อว่าน่าจะเรียกความเชื่อมั่นความศรัทธาในตัวพรรคพลังประชารัฐได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมส่วนตัวบิ๊กจอจานนั้นด้วยขณะนี้ก็มีหน้าที่การงานที่สำคัญอยู่แล้วจึงน่าจะอยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าเมื่อถึงเวลาสำคัญศึกเลือกตั้งมาถึงเขาจะลาออกจากงานประจำที่ทำอยู่แล้วหันมาลงสนามใหญ่สวมเสื้อคลุมพลังประชารัฐอย่างเต็มตัวหรือยังคงปักหลักอยู่ที่เดิมแต่ส่งทีมลูกน้องทั้งหมดเข้าสู่บ้านพลังประชารัฐพร้อมกับใช้ทุกยุทธศาสตร์และยุทธวิธีเดินเกมทำศึกเพื่อเอาชนะเจ้าของพื้นที่เดิมให้ได้แต่ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยเพราะกระแสเจ้าถิ่นเดิมยังแรงดีไม่ตกอย่างไรก็ตามต้องจับตาว่าสุดท้ายแล้วบิ๊กจอจานจะเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอสำคัญในการเสริมเพิ่มกำลังให้ลุงป้อมณพลังประชารัฐมีแรงเดินต่อไปหรือไม่